No. การปฏิบัติการการขนย้ายเสือยิ่งนานวันยิ่งพบสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่ชอบมาพากลทั้งหลักฐานที่เป็นเครื่องรางของขลังหนังเสือผืนใหญ่รวมถึงหลักฐานอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์ที่ระบุว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ใช้เป็นอาหารเสริมพลังเสือซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีการค้าเกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้แล้วก็พร้อมกับเขากวางอ่อนที่ถูกเลื่อยแล้วเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเตรียมการเอาไปทำบดแล้วก็อาจจะทำเป็นอาหารสำหรับบรรจุในนี้แล้วก็นำไปจำหน่ายต่อไปนะครับอันนี้เป็นองค์ขณะที่หลวงตาจันเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้หายตัวไปกับนายบุญลือลูกศิษย์คนสนิทโดยใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีขาวขับออกไปตั้งแต่ก่อนวันที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำการขนย้ายเสือเพียง1วันแม้กระทั่งพระลูกวัดก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ณที่ใดหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรเลยไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อมาเลยแล้วโยมคนนั้นนี่รู้จักมั้ยก็จะเป็นโยมลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่นี่แหละเป็นคนที่ไหนยังไงครับก็คนที่นี่แหละซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าอาวาสวัดมาสอบสวนและล่าสุดเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลวงตาจันไม่ได้อยู่ในพื้นที่อำเภอไซโยกแล้วต้องรวบรวมให้ครบถ้วนก่อนครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกหมายเรียกนะครับคือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามารับทราบนะครับว่าเขาจะแก้ตัวประการใดยังไงนะครับถ้าไม่มานะครับไม่มาก็ออกหมายจับตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่เปล่าครับรับแจ้งรับทราบเบื้องต้นว่าตอนนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ไสโยกนะแม้ว่าการขนย้ายเสือโคร่งจากวัดป่าหลวงตะบัวยานสัมปันโนจะเสร็จสิ้นลงเชื่อว่าคงจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้ได้ติดตามกันต่อไปครับทารินีแพทย์มุจันถ่ายภาพจตุรพรสุขอินนิวทีวีรายงานข้างหน้าไป